ลองจินตนาการถึงวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานหรือโรงเรียนไม่มีอะไรที่คุณคุ้นเคยเลยไม่คุณไม่ได้อยู่ในแคลิฟอร์เนียในตอนที่พวกเขาหยุดจ่ายกระแสไฟคุณไม่ได้อยู่ในบ้านของคุณด้วยซ้ําเพราะว่าคุณถูกส่งไปยังยุคหินด้วยพลังเวทมนต์แล้วต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะแน่นอนปฏิกิริยาแรกของคุณก็คงช็อกแต่เราจะข้ามมันไปใช่แล้วตอนนี้คุณได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์หินฟรินสโตนแล้วอันดับแรกๆเลยลองมองไปรอบๆนี่คือถ้ำที่คุณอาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณวิลมาไม่ได้อยู่นี่นะคุณมีพื้นที่ส่วนตัวในการนอนซึ่งปกคลุมด้วยหนังสัตว์ยังไงก็ตามคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมยุคหินที่สร้างจากงาช้างแมมมอธและซี่โครงอีกทั้งปกคลุมด้วยหนังสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันฝนด้วยกิจวัตรตอนเช้าของคุณคงไม่ใช่การรีบไปแปรงฟันในห้องน้ำและดื่มกาแฟสักถ้วยแน่แต่ถ้าคุณสงสัยว่าที่ไหนที่มนุษย์ยุคหินเขาทำธุระกันล่ะอย่าตกใจล่ะถ้าจะบอกว่ามันคือที่ไหนก็ได้กลางแจ้งเลยสะดวกดีใช่ไหมเอาล่ะถึงเวลาออกผจญภัยสำรวจโลกยุคเก่าใบใหม่แล้วแต่เดี๋ยวอย่าลืมใส่เสื้อด้วยแต่มันไม่ได้ใส่สบายสไตล์แฟชั่นเหมือนซื้อจากห้างหรอกนะในยุคนั้นมนุษย์ใช้หนังของสัตว์ที่พวกเขาล่าได้มาสร้างชุดคลุมง่ายๆอย่างหยาบๆแล้วพวกเขาก็เคี้ยวหนังสัตว์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นจงดีใจที่คุณมีชุดสวมใส่ในวันนี้และไม่ต้องเมื่อยกรามด้วยต่อมาพวกเขาจะรมควันหนังสัตว์เพื่อให้มันมีอายุการใช้งานนานขึ้นแล้วเริ่มนำมาทำเป็นชุดคลุมแล้วรองเท้าล่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารองเท้าถูกสร้างขึ้นเมื่อ 40,000 ปีมาแล้วโดยใช้หนังสัตว์ชิ้นเล็กๆและมัดเข้ากับเท้าของคุณจากนั้นใช้ฟางสอดเข้าไปใต้เท้าเพื่อเสริมส้นนี่ไงรองเท้าเสร็จแล้วทำข้างที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันแล้วก็ออกเดินได้เลยไม่ต้องกลัวคุณจะไม่เจอแมมมอธยักษ์ทันทีที่ออกจากที่พักหรอกมนุษย์ยุคหินค่อนข้างฉลาดและเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะเอาตัวรอดในป่าได้พวกเขาจึงเลือกถ้ำหรือสร้างกระท่อมในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่พวกเขาหาได้ตอนนี้ลงไปที่แม่น้ำและล้างหน้าได้แล้วสงสัยใช่ไหมว่าคุณจะเป็นยังไงในยุคหินลองดูเงาสะท้อนสิเห็นไหมคุณก็ไม่ได้ต่างจากยุคปัจจุบันของคุณเท่าไหร่นะแค่ผมของคุณยุ่งเหยิงและอาจจะมีกรามที่เล็กลงเล็กน้อยอีกทั้งยังพัฒนาเต็มที่เพราะเกิดจากการกัดเคี้ยวอาหารอย่างรุนแรงแล้วก็ดูมัดกล้ามบึกบึกนี่สินี่คือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อชีวิตของคุณต้องวิ่งและต่อสู้อยู่ในป่ากับสัตว์ต่างๆขณะที่ออกล่าใช่การล่าคือสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้แค่อดใจรอไว้นะแต่ตอนนี้ถึงเวลาของอาหารเช้าแล้วโชคดีที่คุณมีอาหารเหลือจากมื้อเย็นเมื่อวานไข่ผลไม้ป่าและลูกเบอร์รี่โทษทีที่เราไม่มีเตาสำหรับทำไข่อยากลองปรุงมันด้วยไฟไหมล่ะโอเคผมจะช่วยคุณเองลองหากิ่งไม้เล็กๆ2กิ่งแต่ต้องแข็งแรงและแห้งมาถูเข้าด้วยกันอย่างแรงนานขึ้นพยายามเข้านะโอ้นั่นมีประกายไฟแล้วเก่งมากตอนนี้คุณสามารถทำอาหารเช้าของคุณได้โดยใช้แผ่นหินแทนกระทะทอดอยากได้ซ่อมเหรอยังเร็วเกินไปสำหรับมันนะเห็นเปลือกหอยนั่นไหมเอามาผูกติดกับกิ่งไม้ได้ช้อนของคุณแล้วเร็วเข้าป่ากำลังรอคุณอยู่ต้องขอบคุณที่ยุคน้ำแข็งได้หมดไปแล้วอากาศก็เลยอบอุ่นและพุ่มไม้เขียวชอุ่มก็เต็มไปหมดมันดีสำหรับคุณเพราะคุณต้องเก็บพืชที่กินได้ถั่วผลไม้และเมล็ดพืชป่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นจนกระทั่ง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลที่ชาวยุคหินเรียนรู้ที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเองแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้ลงหลักปักฐานในพื้นที่ที่ล่าสัตว์ได้ดีที่สุดดูสิตรงนี้มีองุ่นด้วยเก็บมาเร็วแต่พวกเราจะเก็บเกี่ยวพืชยังไงล่ะคุณคงสงสัยงั้นให้ผมแนะนำให้คุณรู้จักอุปกรณ์ยุคหินคืองี้นะยุคหินได้ชื่อนี้มาก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นจากไม้ไม่ใช่หินตั้งหากให้ผมช่วยคุณอีกครั้งนะนี่คือเคียวรูปตัวยูทำจากหินที่ช่วยเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชจากลำต้นได้ถึงเวลาที่คุณจะนำทุกอย่างที่เก็บได้ไปที่แคมป์แล้วความช็อกจากการข้ามมิติได้หมดไปคุณสังเกตได้ว่ามีกระท่อมอยู่ 2-3 หลังปรากฏขึ้นใกล้ๆบ่อน้ำของคุณพวกเขาคือเพื่อนบ้านของคุณเองเบตตี้และบาร์นี่รับเบิลมนุษย์ยุคหินมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 20-50 คนและช่วยกันและกันเพื่อในการดำรงชีวิตโอเคคุณอาจจะกินองุ่นและผลไม้อื่นแบบดิบๆได้แต่คุณจะทำอะไรกับเมล็ดพืชล่ะในการที่จะแยกเปลือกออกจากเมล็ดต้องใช้โม่หินและสากหินขนาดเล็กเพื่อใช้บดเมล็ดพืชแล้วถ้าคุณผสมเมล็ดพืชที่ได้รับการบดกับน้ำคุณก็จะได้แป้งข้น
ทอดมันบนหินเหมือนกับที่คุณทำกับไข่แล้วคุณก็จะได้ขนมปังแผ่นชิ้นแรกของคุณใช่แล้วรสชาติมันอาจจะไม่เลิศหรูแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุค 15,000 ปีก่อนที่จะมีเบเกอรี่สุดโปรดของคุณคำซะแล้วเหรอใจกล้าไว้เพื่อนเพราะคุณกำลังจะไปล่าสัตว์มีข่าวดีสำหรับคุณคุณไม่ต้องออกไปล่าคนเดียวนะมนุษย์ยุคหินรอดชีวิตเพราะพวกเขาทำทุกอย่างร่วมกันเสมองั้นปลุกเพื่อนบ้านของคุณมาเลยและเตรียมพร้อมคุณจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่ยากลำบากขนาดนี้บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยโอ้เดี๋ยวแล้วมนุษย์เราสื่อสารกันยังไงในยุคนั้นในยุคเริ่มแรกของยุคหินพวกเขาใช้แค่การส่งเสียงที่แตกต่างและใช้ท่าทางประกอบเพื่อแสดงออกถึงความกลัวความสุขความเจ็บหรือเพื่อเตือนคนอื่นๆให้รับรู้ถึงอันตรายต่อมาพวกเขาเรียนรู้ที่จะออกเสียงโดยใช้ฟันลิ้นและปากและนั่นคือการกำเนิดของภาษาและการสื่อสารซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นมากและยกระดับการทำงานเป็นจริงของพวกเขาแน่นอนนักมนุษยวิทยายังไม่รู้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับภาษาของพวกเขาว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แล้วไม่มีใครมีเทปด้วยแล้วเทปคืออะไรเทคโนโลยียุคเก่าสุดๆคุณและเพื่อนร่วมแคมป์ของคุณก็เลยต้องนำอาวุธพิเศษในการล่าไปด้วยมันคืออะไรล่ะอาวุธยุคหินชนิดแรกสุดที่ใช้ล้มเหยื่อลงได้ก็คือไม้ปลายแหลมขนาดยาวและก้อนหินขนาดใหญ่แต่ต่อมาหอกก็ถูกคิดค้นขึ้นมาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ประเด็นคือมันไม่ได้ทำจากโลหะแน่นอนมันเร็วเกินไปที่จะทำแบบนั้นพวกเขาใช้หินเล็กๆที่มีคมมัดติดกับกระดูกยาวๆหรือท่อนไม้แทนนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากที่ทำให้การล่านั้นปลอดภัยมากขึ้นโอกาสในการเอาชีวิตรอดก็สูงขึ้นเพราะพวกเขาไม่ต้องเข้าใกล้สัตว์และสามารถล่าพวกมันได้จากระยะไกลเมื่อมืดลงกลุ่มล่าสัตว์ของคุณก็เดินทางลึกเข้าไปในป่าคุณควรมองหาสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เช่นช้างแมมมอธขนยาวควายไบซันยักษ์กวางเรนเดียร์และกวางมันไม่เพียงเป็นอาหารเย็นของคุณเท่านั้นแต่มันยังให้ขนกระดูกเขาและหนังแก่คุณเพื่อนำไปทำเครื่องใช้ด้วยในสมัยนั้นมีเทคนิคการล่าอยู่2แบบหลักอย่างแรกคือการรอเวลาเสียเวลามากแต่ปลอดภัยกว่าต้องใช้วิธีขุดหลุมใหญ่รอบๆบริเวณที่สัตว์ลงมากินน้ำหลุมนั้นจะเป็นกับดักในการล่าของคุณใช่แล้วคุณต้องขุดหลุมโดยไม่มีพลั่วต้องใช้ไม้ขุดช่วยแล้วล่ะกิ่งไม้ผูกติดกับเขาสัตว์ที่ปลายหรือใช้กระดูกหรือหินที่แหลมคมและยาวเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วคุณก็ไปซ่อนตัวและรอคอยอย่างอดทนอีกเทคนิคก็คือทั้งกลุ่มช่วยกันต้อนสัตว์ลงไปในโคลนและแหล่งน้ำที่สัตว์ไม่มีทางหนีรอดออกไปได้โอ้สังเกตไหมนั่นคือกวางนี่วิ่งให้เร็วเลยเพื่อนลองพยายามเปลี่ยนเส้นทางของมันให้ตรงไปที่บึงน้ำสิโอ้ไม่มันหนีไปได้ใช่การล่าทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จแต่เผ่าของคุณก็ต้องการอาหารเย็นหันไปจับปลาดีกว่าไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องจับปลาด้วยมือเปล่าแหและฉมวกเข้าประจำที่แล้วแหทำจากเปลือกไม้และหญ้าซึ่งแหมีอายุมากที่สุดที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีมีอายุราว 8,300 ปีก่อนคริสตกาลฉมวกทำจากขาวกวางที่มีเชือกผูกติดกับแหเพื่อให้ผู้ใช้ล่าเข้าหาตัวมันถูกใช้ในการล่าปลาตัวใหญ่เช่นปลาวาฬปลาทูน่าหรือปลากระทงแทงดาบโอเคหว่านแหลงไปในแม่น้ำแต่อย่าลืมถามคนอื่นๆว่าควรหว่านตำแหน่งไหนที่ดีตอนนี้ก็เหลือแค่รอโอ้ดูสิมีปลามาติดแล้วดึงมันขึ้นมาด้วยแรงทั้งหมดของคุณชาวเผ่าช่วยเขาหน่อยผมเหรอผมขอยืนอยู่นี่แหละก็ได้คืนนี้คุณจะไม่หิวนำสิ่งที่คุณจับได้กลับมายังแคมป์และพักผ่อนได้เดี๋ยวที่เหลือเพื่อนๆจะจัดการเองผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรมันต้องทำงานทั้งวันไม่ได้หยุดพักเลยก็ใช่ถูกของคุณในยุคหินนั้นชีวิตไม่ง่ายเลยแต่ก็นะมนุษย์ก็มีอะไรที่บันเทิงใจอยู่บ้างไม่คุณไม่ได้จะไปสวนสนุกหรือโรงหนังหรอกแต่คุณสามารถฆ่าเวลาด้วยการเล่นดนตรีจากคุยที่ทำจากกระดูกนกและงาแมมมอธการประดิษฐ์ของก็เป็นอีกทางเลือกทำสร้อยคอและกำไลข้อมือจากงาช้างกระดูกและเปลือกหอยและสวมวิญญาณศิลปินและวาดลวดลายลงบนตัวของคุณโดยใช้สีที่ทำจากผงโอเคอร์ดินเหนียวสีแดงชนิดหนึ่งหรือแกะสลักภาพวาดลงบนผนังถ้ำแกะสลักภาพอะไรเจ๋งๆเอาให้นักโบราณคดีงงกันไปเลยฮ่าฮ่าได้กลิ่นอะไรไหมอาหารเย็นไงไปอร่อยกันไม่ต้องเกรงใจนั่นกลิ่นอะไรอีกนะผมกินอาหารเย็นแล้วนะเดาได้ไหม
Hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่กับเราชีวิตสดใส